ส่วนเคยเป็นข่าวในวันนี้จะพาไปดูการกลับตัวของหัวหน้าแก๊งมังกรดำในตัวเมืองขอนแก่นค่ะเป็นข่าวฮือฮามากเลยนะคะเมื่อ5ปีก่อนหลังจากที่จับมือกับภาครัฐพาเด็กแว้นในสังกัดนั้นออกมาปรับพฤติกรรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะและล่าสุดนั้นก็มีการขยายผลครอบคลุมเด็กแว้นทุกแก๊งเลยส่งผลให้คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะติดตามในช่วงเคยเป็นข่าวค่ะปี2554แวดวงคนทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต่างจับตามาที่ชายคนนี้ประดิษฐ์จรัสอสุชีวะหรือพี่เปี๊ยกของน้องๆแก๊งมังกรดำในตัวเมืองขอนแก่นหลังคำสั่งเสียของแม่ฉุดเขาจากโลกมืดพาเด็กในแก๊งลดละเลิกอบายมุขแล้วทำมาหากินเลี้ยงตัวเลิกเพื่อเงินจากการก่ออาชญากรรมกระทั่งเทศบาลนครขอนแก่นและสมาคมไทยสิกขาเข้ามาต่อยอดจากเข้าถึงเพียงไม่กี่แก๊ง5ปีผ่านไปครอบคลุมเด็กแว้นทั้งหมดกว่า20แก๊งศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนหรือบ้านเราเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำกิจกรรมของเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยองค์การแต่เดซอมเยอรมันช่วยค่าอยู่ค่ากินบางส่วนได้2ปีแล้วขณะที่สวนเกษตรอินทรีย์เข้ามาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังช่วยขัดเกลาจิตใจด้วยแล้วก็ในส่วนของทักษะชีวิตที่เราสอนก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมค่ายอบรมค่ายอบรมห้องเรียนสัญจรค่ายอบรมยาเสพติดแล้วก็ใช้วิทยากรจากภายนอกเข้ามาอย่างเช่นของโรงพยาบาลจิตเวชที่เขามีทักษะความรู้ด้านจิตเวชนะครับคณะทำงานทยอยคืนเด็กเสี่ยงกลับสู่ครอบครัวแล้วกว่า50คนเกือบ10คนได้เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่เครื่องแบบยังช่วยควบคุมพฤติกรรมและบางส่วนกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคนที่ฝึกจนจิตใจเข้มแข็งจะขึ้นเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องๆเสมือนได้ช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาเคยก่อเด็กสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้แตกต่างกันโอ้แตกต่างกันมากเลยครับครับแต่ก่อนนี่มันก็เป็นเด็กเลี้ยงร่อนคนนึงเลยแหละครับเด็กผมเลยแบบมีแต่คนดูถูกว่าโอ้ยไอเด็กพวกนี้ควรแต่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทำอะไรที่ดีอ่ะครับแต่ตอนนี้ก็คือแถวบ้านเขาก็ชมอยู่ว่าทำไงถึงได้เข้าโครงการอย่างนี้ทำตัวแบบนี้ได้ครับเป็นเด็กแว้นก็ดีหรือยาเสพติดก็ดีหรือเด็กเร่ร่อนก็ดีมีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วก็กลับคืนสู่สังคมครับกลับคืนก็คือหมายความว่ามีงานทำมีเงินเดือนกลับสู่พ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่มันทำให้เราดีใจแล้วก็ชื่นใจสอดคล้องข้อมูลตำรวจที่ระบุว่าคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชนน้อยลงโดยเฉพาะการซิ่งรถในตัวเมืองลดลงกว่า70%ยืนยันว่าในเทศบาลนครขอนแก่นนะครับกลุ่มเด็กวัยรุ่นกวนเมืองลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากนะครับกว่า 70% นะครับอาจจะยังมีบ้างที่ต่างตำบลขับเข้ามาแม้จะได้ผลเป็นอย่างดีขณะที่พี่เปี๊ยกมังกรดำเองก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานแก้ปัญหาเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรมกิจการเด็กและเยาวชนแต่นวัตกรรมใหม่กำลังก่อตัวขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เชื่อมเด็กในและนอกระบบเข้าด้วยกันหวังเสริมเกราะป้องกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกธินกรและผลสินสมัครข่าวไทยสมทรายงาน